างที่ท่านรัฐสวัยบอกนะครับสภาพปัญหาของเราเนี่ยมันไม่ได้ร้ายแค่การทำเพื่อผลประโยชน์ของตระกูลตัวเองของตัวเองหรือของพรรคพวกตัวเองแต่ที่หนักที่สุดก็คือไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ครับพ่อแม่พี่น้องและมันสะสมมานานแล้วโดยใช้ประชาธิปไตยเนี่ยมาบังหน้าเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ถ้าท่านต้องการที่จะให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันหมดไปจากสังคมไทยในระบบตัวแทนผู้แทนราษฎรในระบบรัฐสภาเนี่ยท่านต้องออกมาและเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะครับการออกมาเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เราสามารถจะสร้างชัยชนะของเราเนี่ยได้อย่างใสสะอาดและไม่มีความรุนแรงนะครับก็อยากจะสรุปตรงนี้ว่านั่นคือครั้งสุดท้ายแต่ไม่ได้ท้ายสุดทิ้งประเด็นนี้ไว้นิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดนะครับมีความไม่ชอบธรรมหรือการอ้างประชาธิปไตยเพียงหัวโขนแล้วไม่ได้ทำที่แท้จริงเนี่ยเราคงมาร่วมกันต่อสู้เป็นระยะต่อไปแต่พรุ่งนี้คือจุดเปิดหรือประวัติศาสตร์